ครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยหรือ pulse oximeter นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่จะวัดดูความอิ่มตัวของออกซิเจนที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเส้นเลือดเรานะครับซึ่งปกติแล้วใน อุปกรณ์พวกนี้ในค่าปกติของตัวออกซิเจนซาตูเรชันหรือว่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงคนเราเนี่ยค่าปกติมันจะอยู่ในช่วงประมาณ96ถึง100นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าในยุคที่มีการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งจะมีปอดบวมหรือปอดอักเสบเวลาปอดอักเสบเนี่ยมันทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยลดลงนะครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยซึมผ่านเนื้อปอดเข้าไปในเส้นเลือดในร่างกายได้น้อยลงเพราะนี่ออกซิเจนเนี่ยเมื่อเข้าไปโดยปกติแล้วเมื่อเข้าไปในเส้นเลือดในปอดแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปจับกับตัวผิวของเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็เมื่อจับอยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราก็จะสามารถวัดดูปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงได้ว่ามีปริมาณมากหรือน้อยนะครับที่การวัดที่ปลายนิ้วเนี่ยก็เป็นการติดตามดูว่าออกซิเจนที่ผ่านเม็ดเลือดแดงไปที่ปลายนิ้วเนี่ยหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นตับไตหัวใจปอดเนี่ยหรืออวัยวะปลายทางเนื้อเยื่อต่างๆได้ออกซิเจนในปริมาณที่สูงพอไหมนะครับถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่ต่ำกว่า96ก็จะบ่งบอกว่าอาจจะมีปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอที่จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในยุคที่มีโควิด-19 แล้วมีปอดอักเสบอยู่การที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติที่ปอดก็จะสามารถวัดทางอ้อมได้โดยการดูผ่านเครื่อง pulse oximeter นี้นะครับหรือว่าวัด oxygen saturation ที่ปลายนิ้วนะครับก็จะทำให้รู้ว่าอาการของปอดอักเสบที่เกิดจากโควิด-19 เนี่ยมีอาการรุนแรงหรือยังนะครับถ้ามีอาการรุนแรงก็จะต้องรีบมาพบแพทย์ในระหว่างที่ยังสังเกตอาการหรือติดตามอาการอยู่โดยเพราะที่โรงพยาบาลสนามก็อาจจะได้มีโอกาสใช้ได้มากขึ้นจากสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ระลอกที่1นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทบลอกเบเวอรี่นะครับก็มีนโยบายช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเรื่องของการสนับสนุนเงินสนับสนุนนะครับอาหารน้ำดื่มนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ช่วยเหลือครอบคลุมถึงทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับกว่า80ที่ทั่วประเทศนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางสิงห์อาสานะครับได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลราชวิถีนะครับอุปกรณ์นั้นก็คือเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็เครื่องวัดไข้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจนะครับแล้วต้องรอเตียงนะครับหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหลังจากที่มาวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะได้นำอุปกรณ์นี้เนี่ยกลับไปด้วยนะครับระหว่างช่วงการรอต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ครับในการที่จะทำให้ตัวเองได้รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีน้ำมีอาหารนะครับเพื่อช่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ครับแล้วอย่างเกม